เพราะอยากจะฟังเสียงดีๆลิ้นของเราก็อยากจะสัมผัสอาหารที่เร็ดอร่อยตลอดเวลาเมียทั้งห้างก็เรียกร้องจะเอานู่นเอานี่จากเราตลอดเวลาแล้วเราก็ไปยอมมันสนิทเราไม่รู้จักควบคุมประสาทสัมผัสทั้งห้างของเราเรายอมเดี๋ยวเราก็อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ต้องการนู่นต้องการนี่ตลอดเวลานะฮะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราต้องเอาชนะประสาทสัมผัสทั้งห้าให้ได้อย่าไปยอมแพ้มันนะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับไม่มีแต่เวลาไม่ทันเรามาดูตาของเรานะครับนะเราใช้ตาในการมองเราเห็นอะไรบางอย่างเราบอกไอ้นั่นมันเลวนี่เห็นได้ยังไงอะไรเข้ามาในตาครับแสงคืออะไรครับแสงคือการสั่นสะเทือนของอากาศใช่ไหมครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามไฟฟ้าตัว E นะฮะสนามแม่เหล็กตัว Hกำลังสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงเข้ามาในตาของเราเราบอกไอ้เราเร็วแสดงว่าต้องมีความเร็วเข้ามาพร้อมกับสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าถามนักวิทยาศาสตร์คนไหนก็ได้สนามแม่เหล็กที่เข้ามาในตาของเรามีความเร็วไหมไม่มีมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันไม่มีความเร็วเลยเอ้าแล้วเราเห็นความเร็วได้ยังไงเมื่อไม่มีความเร็วเข้ามานักวิทยาศาสตร์ก็บอกนี่สังเกตดูเราชี้นิ้วไปเราบอกไอ้นั่นมันเร็วมี3นิ้วชี้กลับมาที่ตัวเราเร็วกว่าเยอะเลยเรากำลังด่าตัวเราเองนะพอเราชี้นิ้วด่าคนอื่นเนี่ยไอ้นี่มันเร็วแท้ไม่จริงเราตะขาบเราที่เร็วไม่ใช่เข้าหลอกนะเพราะงั้นต่อไปนี้ให้เราเข้าใจนะครับสิ่งที่เรามองดูมันมีแค่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาในตาของเราไม่มีความเร็วอะไรเข้ามาเลยแต่เราไปตีความเอาเองนะแล้วเราใช้จิตใจของเราในการตีความจิตใจก็มีอะไรที่มันไม่ดีอยู่เยอะเราก็เลยตีความไปอย่างนั้นนะแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเรามันอยู่ในใจของเราเมื่อต่อไปนี้นะดูตัวเราเองพิจารณาตัวเราเองนะครับเช่นเดียวกันกับคนที่เขาด่าเราเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่ามันไม่มีอะไรมันประกอบด้วยออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์โมเลกุลที่กำลังสั่นสะเทือนไปมาไม่มีอะไรมันไม่ได้ทำให้เราโกรธไม่ได้ทำให้เราโมโหต้องต่อไปนี้นะครับเราเข้าใจแล้วคนด่าเราเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศมันเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยไม่ต้องไปโกรธใครอีกแล้วแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่การตีความเราต้องเข้าใจวิธีการตีความนะครับนะฮะวิธีการตีความเนี่ยเราก็จะดึงเอาข้อมูลออกมาจากประสาทสัมผัสทั้ง5พอเรารับอะไรเข้ามาเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็เอาไปใช้ในการตีความในการตีความก็เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์พอเราพิมพ์อะไรเข้าไปมันก็ต้องไปดึงเอาข้อมูลจากแมมโมรี่ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็มาเปรียบเทียบเช่นเดียวกันกับเราครับเราก็ดึงข้อมูลจากแมมโมรี่ของเราออกมาครับก็คือจิตใต้สำนึกนี่คือความทรงจำของเรามันอยู่ในนี้ข้อมูลทุกอย่างบันทึกอยู่ในนี้แล้วเราก็ดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาแล้วเราก็มาเปรียบเทียบพอมีอะไรเหมือนกันเราก็ส่งความคิดนั้นไปที่จิตสำนึกของเราการรับรู้ก็เกิดขึ้นนะก็อยู่ที่ข้อมูลที่เราบันทึกไว้อันนี้นะครับทำให้เราเริ่มเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นนะครับพวกเราชอบดูหนังดูภาพยนตร์ดูละครโทรทัศน์เรารู้เรื่องหมดแล้วไม่ต้องไปดูนะจะไปเสียเวลาดูกันเลยเรารู้อยู่แล้วว่ามีนางเอกอาภัพไปเจอพระเอกซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะมีความสัมพันธ์กันก็ตัวฉาก็แทรกเข้ามาทะเลาะกันตีกันหาเรื่องกันทั้งเรื่องดูไปทำไมพวกเราดู
เราก็นำเอาความคิดเหล่านั้นมาใส่ตัวเราโดยเราไม่รู้ตัวมันจะฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเราถึงเวลามันก็ดึงอะไรทุกอย่างออกมาแล้วมันก็มาเปรียบเทียบแล้วมันก็มาตีความไปในทางลบให้กับเราอย่าไปดูเลยครับจะดูอะไรเลือกดูดีๆดูภาพยนตร์ดีๆนะพวกเราเคยเห็นผมแสดงภาพยนตร์นะครับเป็นพระเอกหลายเรื่องทีเดียวเคยได้เห็นบ้างไหมครับข้างหลังภาพเคยดูไหมข้างหลังภาพนี่เป็นสามีของนางเอกนะในเรื่องเลยนะจำได้ไหมข้างหลังภาพเคยดูไหมครับไหนใครเคยดูยกมือขึ้นโอ้หลายคนเนาะเรื่องล่าสุดได้ดูไหมเรื่อง My Best Bodyguard โอ้มีทุกกระบอกหญิงวนรักในเรื่องเป็นลูกสาวของผมซึ่งผมปกป้องดูแลจากภัยอันตรายทั้งหลายตัวเองยอมตายตายทุกเรื่องเลยในเรื่องขนมภาพตายแต่นี่นะครับเราเสียสละแต่เรื่องแรกที่ผมแสดงพวกเราไม่เคยดูแน่นอนเพราะยังไม่เกิดนะตอนนั้นผมยังหนุ่มอยู่นะครับนะยังหนุ่มอยู่แสดงเป็นพระเอกนะซึ่งเรามีพระเอกอยู่5คนครับผิดศีลกันคนละข้อนะแล้วแต่ละคนก็เจ๊งไปหมดเลยเสียหายกันหมดมีผมคนเดียวที่ปรับใจนะผมผิดศีลข้อ5นะครับผมเมาตลอดเรื่องเลย พวกเราจะเป็นเรื่องตลกมากเลยเพราะผมขี้เมานะเมาตลอดเวลานะครับพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ในที่สุดปรับใจเริ่มดื่มเหล้านะเปลี่ยนตัวเองนะกลายเป็นคนดีขึ้นมาคนอื่นเจ๊งหมดเลยครับนะทำนู่นทำนี่เสียหายกันหมดผิดศีลกันคนละข้อนะเสร็จแล้วในที่สุดผมก็กลับกลายเป็นคนดีกลับใจทุกอย่างทำในสิ่งที่ดีตลอดเวลาเลยกลายเป็นพระเอกในเรื่องครับเพราะคนอื่นเจ๊งหมดเลยนะเสียหายกันไปหมดเลยนะนั่นก็แสดงตอนที่ผมยังกลับมาจากต่างประเทศจบปริญญาเอกมานะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาครับก็มาแสดงในภาพยนตร์นี้แต่เป็นภาพยนตร์การกุศลทั้งหมดนะผมไม่เคยรับตังค์เลยนะเสร็จแล้วเขาก็บริจาคเงินให้ผมนี่ที่ให้ในตอนแรกนะครับโดยไม่ต้องบริจาคอะไรให้ผมนะครับผมไม่รับนะนี่นะครับเราก็รู้จักแสดงนะชีวิตของเราเนี่ยเรากำลังเล่นละครกันอยู่นะเราต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจตัวเราเองเช่นเดียวกันเอาละครับทุกอย่างเราต้องตีความโดยการดึงข้อมูลออกมาจากจิตได้สำเร็จและพอเรารับรู้อะไรนะก็ต้องเข้าใจครับว่ามันอยู่ที่การตีความเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตพวกเราต้องมีกฎเกณฑ์สำหรับตัวเราเองที่เราบอกว่าเราถือศีลเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้ปกป้องตัวเราเองเรางดไม่ทำนู่นไม่ทำนี่ไม่กินนู่นไม่กินนี่ไม่ทำอะไรให้มันเกิดความเสียหายเพื่อเราจะได้ไม่ใส่ข้อมูลเร็วๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราเพราะเราถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมันก็ดึงเราเนี่ยมันตีความแล้วเราก็เริ่มคิดร้ายคิดไม่ดีคิดอะไรต่ออะไรที่เสียหายนั้นฝึกครับคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดเวลามองทุกอย่างในแง่ดีเห็นความดีในทุกสิ่งทุกอย่างพอคนด่าเราบอกโอ้มันเป็นแค่การสะเทือนของอากาศพอเรามีอุปสรรคนะในชีวิตโอ้ยเราดีใจใหญ่เลยโอ้ยโชคดีที่เรามีอุปสรรคเราจะได้ข้ามอุปสรรคเราจะได้เรียนรู้เราจะได้ก้าวหน้ามองในแง่ดีครับพวกเราต้องเรียนคณิตศาสตร์กันใช่ไหมครับนะในสมัยอยู่โรงเรียนตอนนี้ก็อาจจะต้องเรียนบ้างนะครับพอเราเรียนเป็นยังไงครับคุณครูก็ต้องเอาโจทย์ให้เราแก้
ก็คือเอาปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้แก้นะเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงเราก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้เก่งขึ้นเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นพวกเราทุกคนก็ต้องมีอุปสรรคใช่ไหมครับในชีวิตพอเจออุปสรรคนะครับยิ้มทันทีแล้วก็บอกตัวเราเองโอ้โหวันนี้โชคดีเรามีอุปสรรคเราจะได้เรียนรู้วิธีการข้ามอุปสรรคแล้วเราก็จะได้เก่งขึ้นเราจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นจงดีใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะมันมีประโยชน์ในการที่จะทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จเป็นคนที่จะได้ชัยชนะในชีวิตของเราครับนะเพราะฉะนั้นมองทุกอย่างในแง่ดีพอเรามองทุกอย่างในแง่ดีเราฝังความคิดดีๆเข้าไปแล้วพอถึงเวลาเราก็ตีความในแง่ดีแล้วพอเราเริ่มคิดดีพูดดีทำดีนะความคิดเหล่านี้ก็กลับไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะครับเราป้อนข้อมูลกลับกลายเป็นแรงเสริมยิ่งคิดดีคิดดีคิดดีตลอดเวลาลองใส่ความคิดดีๆก็กลายเป็นโปรแกรมฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราถึงเวลามันก็ตีความแล้วมันก็ตีความในแง่ดีตลอดเวลาและชีวิตของเราก็จะมีความสุขชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าทุกวันนี้เราใส่แต่ความคิดไม่ดีให้กับตัวเราเองเราดูโทรทัศน์ดูเขายิงกันฆ่ากันนะฮะละครโทรทัศน์หรือจะเป็นภาพยนตร์อะไรอะไรมีแต่ความรุนแรงแล้วเราก็รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปแล้วเราก็ฝังสิ่งเหล่านี้เข้าไปจำได้ไหมครับที่สหรัฐอเมริกามีโรงเรียนแห่งหนึ่งครับโรงเรียนมัธยมคอลัมไบน์ที่รัฐโคโลราโดนะโรงเรียนนี้เกิดปัญหาเด็กสองคนถือปืนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ยิงกราดใส่เพื่อนครับตายไป16คนยิงครูตายไปด้วย1คนนะเขาทำได้ยังไงครับพอเขาสืบประวัติของเด็ก2คนนี้เด็ก2คนนี้ชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกมครับเขากดปุ่มยิงเปรี้ยงกดปุ่มยิงกดปุ่มยิงแล้วเขาไม่ได้เล่นอย่างนั้นครับเขาเล่นอย่างนี้ครับยิงเพราะเขาจะต้องทำลายสถิติของตัวเองคราวที่แล้วฆ่าคนได้ 1,000 คนคราวนี้ต้องฆ่าคนได้ 2,000 คนแล้วเขาเล่นเกมแต่เขาเล่นเกมมันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองเราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราอ่านอะไรในที่สุดเราก็เป็นอย่างนั้นนะเราคิดไม่ดีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราคิดยิงยิงยิงอย่างเงี้ยนะครับในที่สุดเราก็เด็กสองคนนี้ก็บอกไปเรากลับไปยิงเรียนเราไปยิงคนเล่นกันเราจะเล่นเกมกันที่นั่นก็ถือปืนจริงๆเข้าไปแล้วก็ยิงกระตายหลายคนเขาเล่นเกมโดยเขาไม่รู้ตัวว่านี่มันไม่ใช่เกมแล้วนะแล้วเราก็ฆ่าคนไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเราใส่อะไรเข้าไปในจิตใจของเรานั่นแหละคือตัวที่จะทำให้เราเกิดปัญหาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฝึกนะใส่ข้อมูลดีๆให้กับตัวเราเองเราสามารถโปรแกรมตัวเราเองเหมือนกับคอมพิวเตอร์เราอยากจะให้มันทำงานดีๆเราก็ใส่ข้อมูลดีๆใส่โปรแกรมดีๆใส่อะไรทุกอย่างเข้าไปในนี้แล้วมันก็ทำงานตามนั้นเช่นเดียวกันกับพวกเราครับคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดเวลาใส่ความคิดดีๆให้กับตัวเองนะพอเห็นปัญหาโอ้ดีใจเรามีปัญหาเราจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเราจะได้เก่งขึ้นอย่าไปเสียใจอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลอะไรนะมีอุปสรรคโอ้ดีมากเลยเราจะได้ข้ามอุปสรรคเราจะได้เก่งขึ้นมองในแง่ดีคิดในแง่ดีตลอดเวลาในชีวิตของเราแต่ปัญหาทั้งหลายมันก็ยังเยอะเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเองแก้ตัวเราเองแต่เสร็จแล้วสิ่งแวดล้อมไม่ช่วยเราสังคมไม่ช่วยเรานักการเมืองไม่ช่วยเราเขาได้แต่ทะเลาะกันตีกันต่อหน้าเราให้เราได้เห็นนะครับนะฮะ เสร็จแล้วเขาก็หลอกเราบ้างเขาก็ทำอะไรต่ออะไรบ้างสารพัดอย่าง
แล้วก็เป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับพวกเราเรามีตัวอย่างไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็ฝังสิ่งเหล่านี้เข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับโดยเราไม่รู้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวที่เราจะปกป้องตัวเราเองจากสิ่งแวดล้อมปกป้องตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราก็คือการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นพอเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราจะเริ่มไปสัมผัสกับจิตเหนือสำนึกครับจิตเหนือสำนึกคือผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ในตัวเราเป็นจิตที่สูงนะครับนะจะเกิดการอย่างรู้เราจะเริ่มรู้อะไรต่ออะไรด้วยตัวของเราเองเราจะเริ่มเข้าใจโอ้จักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่เราจะรู้ไม่ได้เราจะเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีมโนธรรมมโนสำนึกเกิดขึ้นในจิตใจของเราครับมโนสำนึกนั้นจะคอยสอนเราบอกว่าอันนี้ดีนะทำได้เลยอันนี้ไม่ดีอย่าทำมันจะคอยปกป้องเราดูแลเราสอนเราช่วยเหลือเราตลอดและผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นเรากลายเป็นผู้รู้นี่คือจิตเหนือสำนึกครับเป็นจิตที่วิเศษที่พวกเราละทิ้งกันไม่มีการสอนในโรงเรียนทั้งที่มันควรจะสอนนะและวิธีที่เราจะเข้าสู่จิตเหนือสำนึกได้ก็คือการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นคือการฝึกสมาธิการฝึกจิตใจของเรานี่แหละครับที่จะช่วยให้เราสามารถยกระดับจิตใจของเราไปสู่จิตเหนือสำนึกนี่ครับเด็กที่โรงเรียนผมเขาฝึกสติฝึกสมาธิกันทุกคนตั้งแต่ป.1มาเรื่อยๆนะครับเห็นเด็กคนนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เขาจบปริญญาตรีไปแล้วเขาทำงานไปแล้วหลายปีแล้วนะตอนที่เขาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาตั้งสมาธิวันละ9ครั้งวันละ9ครั้งไม่ยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าทุกเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ฝึกสมาธิก่อนนอนก็ฝึกสมาธิก่อนเริ่มต้นทุกชั่วโมงก็ฝึกสมาธิก่อนจะทำกิจกรรมอะไรก็ฝึกสมาธิแล้วก็จะนั่งกันนิ่งๆฝึกจิตใจให้สงบให้นิ่งแล้วเขาก็จะทำอะไรต่ออะไรได้ดีเขาจะสามัคคีกันรักกันเด็กของเราน่ารักถ้าเกิดท่านไปเยี่ยมนะแล้วก็ยินดีเลยนะครับไปเยี่ยมได้เมื่อไรก็ได้แต่ต้องนัดกันสักหน่อยก็ดีนะครับจะได้ผมจะได้อยู่ต้อนรับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจอว่าเด็กของเราโอ้โหน่ารักสามัคคีกันไม่มีการทะเลาะไม่มีการตีกันนะครับไม่มีปัญหาต่อกันเลยและเมื่อเขาเป็นคนดีเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะดีแล้วเก่งเองแต่พวกเราพยายามจะเก่งกันก่อนนะเอาชนะกันใหญ่เลยต้องติววิเศษกวนวิชาอะไรต่ออะไรพอเข้ามหาวิทยาลัยได้ลืมหมดแล้วนะเราเรียนเสียตังค์แล้วเราก็ลืมนะมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราฝึกสติฝึกสมาธิความจำจะอยู่กับเราความจำจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายเราไม่ต้องไปท่องอะไรมากมายเด็กของเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเรียนที่ไหนเขาก็เข้าได้นะสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะครับและเขาตอนนี้ก็ทำงานมีงานที่ดีอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อเราฝึกสมาธิความจำดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะอันนี้สำคัญมากเป็นการทดลองที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่บาร์คลีย์นะพวกชาวอเมริกันนี่เขาก็แปลกนะครับเขาไม่ค่อยฝึกกันแต่เขาศึกษาวิจัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลานะครับพวกเราไม่วิจัยแต่เราปฏิบัติกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาทั้งสองอย่างมาร่วมกันก็จะดีนะฮะเขาทดลองกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสาขาบาร์คลีย์นะครับบาร์คลีย์นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเขานักศึกษา3กลุ่มกลุ่มแรกไม่เคยฝึกสมาธิเลยมาวัดความจำนะครับนั่นเองพวกเราไม่ฝึกสมาธิอะไรเลยความจำก็จะอยู่แถวๆ 40% นะครับนะคือพอเราเรียนอะไรคนเดียวน
ะเราจำได้ 40% เราไปสอบเราก็สอบตกนะแล้วเราต้องท่องหนังสือต้องดูหนังสือกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราฝึกสมาธิ1ปีความจำอยู่ที่ระดับ 60% ครับฟังหนเดียวเราจำได้จาก 60% เพราะตอนนี้เราได้เกรด2แล้วนะครับอ่านเรียบร้อยได้เกรด2ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายนะเราก็สอบได้เราก็ทำอะไรได้เพราะเราจำได้เยอะแล้วนะครับพอฝึกสมาธิ2ปีครับความจำเพิ่มเป็น 70% ได้เกรด3แล้วโอ้สบายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปท่องอะไรมากมายไม่ต้องเรียนอะไรมากมายนะตัวผมเองนะครับตอนเป็นเด็กเล็กไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เล็กๆ9ขวบอยู่ที่ฝรั่งเศสโอ้ยเกเรมากเลยชกต่อยกับเด็กฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษก็ไปต่อยกับเด็กอังกฤษอีกนะครับนะเก่งมากในเรื่องของการชกมวยนะครับนะเป็นแชมป์มวยเลยแต่เรียนหนังสือได้ทีโลตลอดเวลาความจำไม่ดีเรียนหนังสือไม่ดีนะฮะจนกระทั่งอายุ15ครับผมตัดสินใจว่าชีวิตอย่างนี้ล้มเหลวรู้ตัวเองครับว่าถ้าเกิดเราเป็นคนอย่างนี้ชกต่อยอารวาสนะเรียนหนังสือไม่เก่งเราสอบได้กิโลแล้วมันเป็นประโยชน์อะไรเราจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เข้าไม่ได้แน่นอนนะผมเลยคิดไปคิดมานึกถึงชาวพุทธชาวพุทธนี่ก็มีการฝึกสมาธิครับไหนแล้วลองฝึกสมาธิดูนะก็เลยหาหนังสือมาอ่านครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเพราะตอนนั้นลืมภาษาไทยแล้วนะครับพูดได้แต่ภาษาอังกฤษก็เลยหาหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็เจอบทความเกี่ยวกับการฝึกสมาธิก็เลยเริ่มฝึกสมาธิด้วยตนเองครับนะปรากฏว่าความจำดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะพอครบ1ปีตอนนั้นผมสงบมากเลยครับไม่ทะเลาะกับใครไม่ต่อยกับใครแล้วความจำก็ดีขึ้นเยอะจากที่โลในชั้นเรียนกลายเป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่ภาษาของเราก็ได้ที่หนึ่งวิทยาศาสตร์ได้ที่หนึ่งคณิตศาสตร์ได้ที่หนึ่งศิลปะได้ที่หนึ่งดนตรีได้ที่หนึ่งอะไรทุกอย่างได้ที่หนึ่งหมดเลยโอ้ทุกคนตกใจหมดในโรงเรียนอาจารย์ตกใจครูที่สอนในโรงเรียนเป็นไปได้ยังไงเด็กคนนี้เกเรแล้วก็เรียนหนังสือไม่เก่งกลับได้ที่หนึ่งแต่ตอนนี้ยิ้มอย่างเดียวนะครับเลิกชกใครแล้วไม่ปล่อยใครแล้วนะครับเป็นคนที่สงบมากเลยนี่นะครับความจำจะดีขึ้นดีขึ้นการเรียนก็เลยดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเสร็จแล้วผมก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษนะครับนะเสร็จแล้วผมก็นั่งสมาธิวันละ1ชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงในโรงเรียนตอนนี้มา1ชั่วโมงในมหาวิทยาลัยแล้วผมก็ฝึกอย่างนั้นทุกวันทุกวันโอ้โหการเรียนมันง่ายผมไม่ต้องไปท่องอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนะไม่ต้องเรียนอะไรมากมายพอ2ปีนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกเอางี้เธอไปทำวิจัยให้หน่อยและท่านก็บอกโครงการว่าให้ผมช่วยสร้างยานพาหนะที่วิ่งบนบกก็ได้วิ่งบนทุ่งทุ่งนาก็ได้วิ่งบนถนนก็ได้วิ่งบนแม่น้ำก็ได้วิ่งบนทะเลก็ได้ตอนนั้นยังไม่มียานพาหนะแบบนี้ในโลกเลยนะครับนะยังไม่มีใครสร้างได้สำเร็จผมก็เลยไปลงมือสร้างใช่อาจารย์เขาเก่งเขาก็แนะนำไหนลองทดลองนู่นลองทดลองนี่นะครับในที่สุดสร้างได้สำเร็จครับเป็นยานพาหนะแห่งแรกที่วิ่งบนทุ่งนาบนถนนบนแม่น้ำบนทะเลนะฮะที่เขาเรียกว่าฮอร์เรอร์คราฟต์แต่มันเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเขาถือว่ามหาวิทยาลัยก็ได้เกียรติได้ชื่อเสียงนะครับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นคนที่ช่วยสร้างแต่ผมเป็นคนทำนะฮะทำงานแล้วก็ได้รับการแนะนำจากอาจารย์นะครับผมฝึกสมาธิวันละ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะฮะแล้วคิดอะไรมันก็คิดได้ง่ายทำอะไรก็ทำได้ง่ายนะพอสร้างได้สำเร็จอาจารย์ที่ปรึกษาเขาเลยบอกเธอไม่ต้องเรียนละเธอรู้เรื่องเป็นวิศวกรได้เรียบร้อยแล้วก็เลยมอบปริญญาตรีแถมปริญญาโทให้โดยที่เรียนแค่2ปีในมหาวิทยาลัย
เสร็จแล้วผมย้ายมหาวิทยาลัยครับไปทำปริญญาเอกที่ Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอนผมฝึกสมาธิวันละ3ชั่วโมงทุกวัน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 3ชั่วโมงวันหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรอยู่ๆภาพนี้ก็ปรากฏขึ้นมาครับพอเห็นปุ๊บเข้าใจหมดเลยเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการขยายคลื่นไมโครเวฟใช้ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็รู้ว่ายังไม่มีใครเคยสร้างมาก่อนก็เลยสร้างขึ้นมาครับปรากฏว่าใช้งานได้แล้วเราเข้าใจทฤษฎีหมดแล้วก็เลยเขียนวิทยานิพนธ์เล่มเบลอเลยส่งให้อาจารย์ตกใจแล้วก็โกรธด้วยครับฉันยังไม่ได้อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วเธอทำมาได้ยังไงบอกครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอ่านดูหน่อยก็แล้วกันท่านก็เลยอ่านดูครับพออ่านเสร็จท่านทึ่งมากเลยท่านบอกว่าอันนี้เป็นงานวิจัยที่ไม่ซ้ำใครเป็นของใหม่แล้วก็เป็นวิทยานิพนธ์ที่จะดีมากเลยนะฮะก็เลยอนุมัติย้อนหลังให้ท่านคณะกรรมการสอบนะฮะพอถึงเวลาสอบปกติการสอบวิทยานิพนธ์พวกคณะกรรมการก็จะซักเราจนมุมนะครับพอผมเสนอเสร็จทุกอย่างผมก็เงียบให้เขาซักทุกคนก็เงียบไม่ซักสักคนเสร็จแล้วทุกคนก็ยักหน้าก็เลยได้รับปริญญาเอกนะครับอายุน้อยที่สุดกลับมารับราชการเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คณะวิศวะตอนนั้นนะครับแล้วผมก็สอนสมาธิให้กับนิสิตนะฮะสอนวิศวะน้อยมากไปสอนเรื่องจิตใจเรื่องสมาธิการฝึกการปฏิบัตินะฮะทั่วไปหมดเลยนะฮะนี่นะครับเราดูนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกคนคนนี้รู้จักไหมครับชื่ออะไรครับอะไรนิวตันนะเซอร์ไอแซคนิวตันเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยนะครับผมโชคดีมากเลยครับตอนที่ไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผมได้ห้องอยู่ติดกับห้องของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับแต่ก็อยู่ก่อนผม300ปีพอดีแต่ห้องมันสร้างตั้งแต่500ปีมาแล้วและไอแซคนิวตันเคยอยู่ห้องติดๆกับห้องของผมนี่แหละครับนะฮะเพียงแต่ว่าคนละรุ่นกันนะครับเอาล่ะคนคนนี้แปลกมากเลยค้นพบอะไรต่ออะไรไม่ใช่ในห้องแลบเราบอกว่านักวิทยาศาสตร์ต้องอยู่ในห้องแลบทดลองรุ่นทดลองนี่วิจัยรุ่นวิจัยนี่กดปุ่มทำรุ่นทำนี่นะฮะไอแซคนิวตันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเขานั่งอยู่เฉยๆใต้ต้นแอปเปิลแล้วเขาทำอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นมาเขาก็นั่งอยู่เฉยๆหายใจของเขาตามปกติแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์แล้วเสร็จแล้วอยู่ๆเขาบอกอ๋อรู้แล้วตอนนั้นลูกแอปเปิลตกลงมาเขาเข้าใจหมดเลยทฤษฎีแรงโน้มถ่วงทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกทฤษฎีการเคลื่อนไหวของวัตถุกลายเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ของเซอร์ไอแซคนิวตันนี่นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นคนพบอยู่ในห้องดันอย่างเดียวครับและสามารถค้นพบที่ไหนก็ได้เราดูนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งครับคนนี้ชื่ออะไรครับว้าวลืมไปว่าเขียนไม่ให้แล้วนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์องค์การยูเนสโกประกาศว่าคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ผ่านมานะเป็นคนที่เก่งมากมากเลยแต่ตอนเรียนหนังสือเรียนไม่เก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สอบเข้าไม่ได้ไม่เก่งครับในสุดเขาก็เลยต้องไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคที่กรุงเบอร์ลินเป็นชาวเยอรมันนะครับนะฮะก็เขาไปเรียนเพราะว่าเขาจำเป็นนะฮะญาติพี่น้องบอกต้องไปเรียนก็เลยไปเรียนนะแต่เขาเรียนไม่เก่งครับในที่สุดโตขึ้นมาเขาค้นพบทฤษฎีที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่มากเลยสำคัญมากเลยสำหรับโลกเรานะครับเขาถึงได้รับการยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะเขาค้นพบได้ยังไง
ขาบอกว่ามันได้มาจากการอย่างรู้ด้วยตนเองนะและนี่คือคำพูดของเขาครับเขาบอกว่าการอย่างรู้ไม่ได้มาจากความตั้งใจหรือมาจากขั้นตอนของการศึกษาแต่มาจากใจโดยตรงเมื่อเราเข้าไปในจิตใจของเราเราจะเริ่มค้นพบอะไรต่ออะไรปัญญาเริ่มเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับพอเราฝึกสมาธิปัญญาเกิดเราจะเริ่มรู้อะไรต่ออะไรด้วยตัวของเราเองนะฮะศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องสำคัญหลักของไตรสิกขาที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้อะไรต่ออะไรด้วยตัวของเราเองนะแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ผมค้นพบอะไรต่ออะไรมาในอดีตเพราะอะไรนั่งสมาธิทำวิทยานิพนธ์ทำอะไรต่ออะไรแป๊บเดียวก็เสร็จนะเพราะเรานั่งสมาธิแล้วก็คิดได้คล่องความรู้เกิดขึ้นการอยากรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองนะครับนี่ผมไปช่วยเขาสร้างยานอวกาศไปลงที่ดาวเคราะห์ตรงนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครเคยสร้างยานอวกาศที่จะลงไปบนดาวคานดาวพุธดาวศุกร์ได้เลยเพราะอะไรเขาควบคุมไม่ได้มันอยู่ไกลห่างไกลจากโลกของเราถ้าเกิดลงจันทร์อย่างยานอโปโลเรายังควบคุมได้นะเราส่งสัญญาณไปดวงจันทร์ส่งปุ๊บถึงปั๊บแค่นี้เวลาสั้นนิดเดียวถึงละมันพอมันวิ่งมันไปมันวิ่งเร็วเกินไปมันรู้แล้วว่ามันวิ่งเร็วเกินไปเราต้องสั่งให้มันช้าลงเรากดปุ่มให้มันช้าลงมันทันครับมันก็ช้าลงแล้วก็ค่อยลงไปแล้วก็ไปจอดบนพื้นดินของดวงจันทร์ได้แต่ดาวคานไม่ครับเราส่งสัญญาณไปส่งปุ๊บใช้เวลาประมาณ30นาที20นาทีนะครับ20นาทีก่อนสัญญาณที่วิ่งด้วยความเร็วของแสงนะจะไปถึงใช้เวลา20นาทีตอนร่อนลงยานอวกาศร่อนลงนะครับยานอวกาศลำนี้นะครับที่ผมไปช่วยเขาสร้างเรียกว่ายานไวกิ้งตอนที่มันร่อนลงมันใช้เวลาแค่12นาทีก็ลงไปถึงพื้นละสมมติว่ามันกำลังลงไปแล้ววิ่งเร็วเกินไปมันส่งสัญญาณมาบอกเราว่าวิ่งเร็วมากเร็วเหลือเกินนะฮะเราก็ส่งสัญญาณกลับไปบอกช้าลงช้าลงแต่มันตกไปตั้งนานนะครับนะตกไปตั้งนานแล้วควบคุมไม่ได้เพราะระยะทางมันไกลเหลือเกินนะฮะตอนนั้นผมเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาครับทุกสองปีผมก็จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดผมไปแล้วเขาก็ประกาศโครงการอวกาศไวกิ้งที่จะไปสำรวจดาวอังคารผมก็สมัครเข้าไปทันทีเลยครับพอสมัครเข้าไปเขาก็ตอบปฏิเสธมาทันทีเช่นเดียวกันเขาไม่รับคนต่างด้าวเขาใช้คำว่าเอเลี่ยนส์อเมริกันที่แปลกนะใช้คำว่าเอเลี่ยนส์เอเลี่ยนส์เนี่ยเราพูดถึงมนุษย์ต่างดาวนะเป็นส่วนใหญ่คนนอกโลกเลยไม่ใช่อยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะเป็นคนนอกโลกเลยนะเอเลี่ยนนะผมก็แปลเข้ามาเรียกเราว่าเอเลี่ยนเราไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวสักหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามผมก็สังเกตดูว่าในองค์การนาซาคนจีนก็มีนะคนอินเดียก็มีเอ้าแล้วพวกเขาเข้าไปทำงานได้ยังไงแล้วทำไมเขาถึงปฏิเสธเรานะผมก็เลยศึกษาดูนะครับก็รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเขาจะต้องเลือกชาวอเมริกันก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยเขาไม่ต้องการให้ความรู้เหล่านี้ไหลออกไปจากประเทศเพราะเขาจะเลือกชาวอเมริกันก่อนเพื่อแต่ถ้าเกิดเขาหาไม่ได้จริงๆเขาจะยอมรับคนต่างชาติเข้ามาผมเลยก็เลยดูว่ามีอะไรที่เขายังทำไม่สำเร็จในโครงการอวกาศก็คือการควบคุมตอนร่อนลงนั่นแหละครับนะเขามีปัญหาตลอดเวลามันโตลงไปแล้วก็พังทุกทีไม่ว่าจะดาวดวงไหนนะครับยกเว้นดวงจันทร์เพราะมันอยู่ใกล้อยู่แห่งเดียวนะครับเพราะมันทำไม่สำเร็จนะผมก็เลยสมัครเข้าไปใหม่ก็ผมจะช่วยสร้างชิ้นส่วนนั้นที่จ
ที่จะควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศสู่ดาวอังคารอย่างปลอดภัยโดยอัตโนมัติเราต้องไม่ควบคุมจากโลกเพราะเราควบคุมไม่ได้มันไกลเกินไปมันจะควบคุมตัวของมันเองนะครับนะฮะก็เลยสมัครเข้าไปคราวนี้เขาสนใจครับเชิญผมไปสัมภาษณ์วันที่ไปสัมภาษณ์นะครับเขาก็เขาก็มีชาวอเมริกันอีก4คนนะครับไปแข่งพร้อมกันเนี่ยเขาก็ถามผมบอกว่าเป็นคนไทยใช่ไหมผมบอกใช่ครับเขาบอกต้องขอโทษด้วยนะแต่เขาจำเป็นจะต้องสัมภาษณ์ชาวอเมริกันก่อนนะต้องให้โอกาสชาวอเมริกันก่อนถ้าเกิดไม่ได้เขาถึงจะมาคุยกับผมนะครับแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าชาวอเมริกันไม่เคยประสบความสำเร็จในการควบคุมยานอวกาศลงไปบนดาวเคราะห์ทั้งหลายนะครับทุกครั้งล้มเหลวหมดเขาเลยสัมภาษณ์ชาวอเมริกันโอ้โหแต่ละคนเคยสร้างยานอวกาศเคยสร้างมูนสร้างนี้เยอะแยะแต่ล้มเหลวหมดเลยครับก็เลยเข้าไปทีละคนคนทีละคนทีละคนเหลือคนไทยคนเดียวไม่เคยล้มเหลวเลยเพราะไม่เคยสร้างอะไรมาก่อน แต่ก็ไม่มีทางเลือกครับเข้าหาใครไม่ได้ก็เลยให้ผมเข้าไปร่วมในโครงการอวกาศผมก็เลยเข้าไปทำงานนะครับนี่ครับเข้าไปทำงานอยู่ในห้องแลบสร้างนู่นสร้างนี่ทดลองนู่นทดลองนี่งบประมาณไม่อั้นเลยครับเขาทุ่มเทเงินมหาศาลเพราะเขาจะต้องแข่งขันกับรัสเซียต้องเอาชนะรัสเซียให้ได้นะครับผมก็ทำงานไป1ปีไม่ประสบความสำเร็จเลยครับผมก็เลยนึกขึ้นมาได้นี่ชาวอเมริกันเขายังไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วเราไปวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยครับทำแบบชาวอเมริกันนั่งทดลองรุ่นทดลองนี่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือสารพัดอย่างเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันผมบอกเอชาวอเมริกันก็ยังทำไม่สำเร็จแล้วเราไปตามเขาทำไมผมเลยบอกตัวเองว่าเราคิดแบบคนไทยดีกว่าผมเลยปีนขึ้นไปอยู่บนภูเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ตามลำพังครับแล้วผมก็ฝึกสมาธิไม่เอาตามแบบฝรั่งแล้วเราจะนั่งสมาธิพวกฝรั่งเขาไม่นั่งสมาธิกันเรานั่งสมาธิแล้วในการนั่งสมาธิเราปล่อยวางทุกอย่างไม่คิดอะไรด้วยไม่คิดว่าเราจะสร้างยังไงไม่คิดว่าควรจะเป็นยังไงเลิกคิดหมดครับเพราะถ้าเกิดเราคิดมากกลับไม่ได้ความรู้แต่ถ้าเกิดจิตใจของเราสงบนิ่งปัญญาเกิดเราจะเริ่มรู้อะไรต่ออะไรด้วยตัวของเราเองนะครับผมก็เลยไปนั่งสมาธิอยู่บนภูเขาเนี่ยตามลำพังคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเลยและตั้งสติของตัวเองให้สงบนิ่งเป็นเวลา4คืน5วันวันที่5นั่งอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรเลยนะครับอยู่ๆอ๋อรู้แล้วเราจะสร้างมันยังไงอยู่ๆความรู้มันแวบเข้ามาแล้วเราก็รู้นะนี่คือการฝึกสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็วัดเข้ามาแล้วเราก็รู้นะผมเลยวิ่งออกไปจากภูเขาไม่ได้วิ่งออกไปครับเพราะมันไกลมากนะครับแล้วก็ผมมีรถประจำตำแหน่งให้เขามีรถวีผมก็ใช้รถวีนะครับขับออกมาจากภูเขาแล้วก็ไปกลับไปที่ห้องแลนแล้วก็ไปสร้างตามที่เราเข้าใจในระหว่างนั่งสมาธิเสร็จแล้วส่งให้องค์การนาซาเขาทดสอบพอเขาทดสอบเขาบอกใช้ได้แล้วสร้างให้เขา3ชุดผมก็สร้างให้เขา3ชุดแล้วผมก็บอกบายๆต้องรีบกลับนะเพราะว่ารับราชการอยู่นะครับนะลาราชการมาต้องรีบกลับไปรับราชการต่อองค์การนาซาเขาก็บอกไม่ให้กลับเขาจะสัญชาติอเมริกันให้ทันทีเป็นชาวอเมริกันดีกว่าผมก็บอกขอโทษเถอะครับผมรักเป็นผมอยากจะเป็นคนไทยผมชอบประเทศไทยผมรักประเทศไทยผมไม่เอาละครับสัญชาติอเมริกันไม่เอาครับเขาก็เสียใจใหญ่เสร็จแล้วเขาก็เลยล่อผมใหญ่เลยเอาละจะเพิ่มเงินเดือนให้20เท่าตอนนั้นเงินเดือนเดียวนะครับที่ผมไปช่วยเขาสร้างเนี่ยเดือนเดียวก็ซื้อรถยนต์ได้1คันผมก็เลยบอกเขาขอโทษนะครับผมไม่รู้จะทำอะไรกับรถยนต์20คันต่อเดือนขอบคุณมากครับเขาก
ก็เครียดกันใหญ่เลยนะครับนะฮะไม่อยากจะปล่อยผมกลับบ้านเขาเลยบอกเอาอย่างนี้จะให้ผมช่วยสร้างเครื่องบินที่ไม่มีใครสามารถยิงตกได้เรื่องอะไรเราไปสร้างให้เขาเราไปสร้างให้เขาตอนนั้นเขาทำสงครามอยู่ที่เวียดนามนะครับนะเขาก็ไปยิงชาวเวียดนามตายตัวเองไม่โดนยิงเลยนะโดนยิงไม่ได้นะเรื่องอะไรเราจะไปสร้างให้เขาแบบนั้นนะครับผมก็ปฏิเสธเขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยปล่อยผมกลับบ้านนะครับแต่โอ้โหพอกลับบ้านมานะผมนั่งอยู่ในที่คณะวิศวะจุฬานะครับกลับมาเป็นอาจารย์เหมือนเดิมนะมีคนมาเคาะประตูนะผมสีทองเลยนะครับเดินเข้ามาเขาบอกเฮ้ยรู้ไหมมีอะไรอยู่ในถุงเนี่ยนะอยากได้ไหมนะผมก็บอกอะไรล่ะครับอะไรอยู่ในถุงเขาเลยเทออกมานะครับโอ้โหเงินร้อยเหรียญเป็นปึก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 เยอะแยะไปหมดกองก็เลอะเลยนะเขาบอกเนี่ยอยากได้ไหมมันมีเยอะเลยเขาจะมามอบจะมามอบให้ผมบอกผมต้องทำอะไรนะครับเขาบอกแค่นิดเดียวแต่เอาความลับของอเมริกามาให้เขาเขาจะเพราะตอนนั้นผมมีสิทธิ์เข้าถึงความลับทุกอย่างเพราะว่าก่อนที่เขาจะยอมให้ผมสร้างนะเขาตรวจประวัติของผมนะแล้วก็จนกระทั่งให้ผมเซ็นสัญญาว่านี่เป็นความลับของอเมริกาห้ามเอาไปให้คนอื่นนะครับนะมาละปรากฏว่าชายผมสีทองนั้นเป็นสายลับของรัสเซียนะเขามาเพื่อให้ผมหาข้อมูลให้เขาผมบอกคือถ้าเราปฏิเสธทันทีชีวิตเราก็อันตรายเพราะว่าพวกนี้มันอันตรายนะครับผมบอกขอคิดดูก่อนได้ไหมครับเขาบอกได้เขาก็เก็บเงินไปหมดคัดสายถุงแล้วก็ไปนะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับมีฝรั่งอีกสองคนมาเคาะประตูนะแล้วก็บอกนี่เมื่อกี้เนี่ยเป็นสายลับของรัสเซียแล้วเขาสารภาพเลยสองคนนี้เราคือสายลับของอเมริกาเรากำลังติดตามไอ้คนนั้นอยู่และต้องไม่ไปหลงกลกับมันและต้องระวังมันจะใช้วิธีการต่างๆบังคับเราให้ทำงานให้เขานะฮะขอให้ระมัดระวังแล้วเขาก็เอาผมไปที่สถานทูตอเมริกาที่ถนนวิทยุนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็อบรม3วันครับนะวิธีการที่รัสเซียเขาจะทำกับผมเพื่อบังคับให้ผมทำงานให้เขานะเขาจะมีวิธีการสารพัดอย่างก็โชคดีครับได้รับการอบรมนะครับและชีวิตของผมกลายเป็นชีวิตของเจมส์บอนด์โอ้โหตื่นเต้นสนุกสนานนะครับนะฮะรัสเซียก็มาพยายามหาทางล่อผมให้ได้นะครับเขาใช้ทั้งเงินทั้งทองทั้งผู้หญิงครับก็มาเสนออะไรต่ออะไรผมบอกขอโทษนะครับผมไม่สนใจอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็พวกอเมริกันก็คอยจ้องดูอยู่ห่างๆนะครับนะไม่เข้ามาปรากฏตัวแล้วก็ในที่สุดชาวรัสเซียคนนี้หายหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนนะก็พวกอเมริกันก็จัดการนะมันก็เป็นอย่างนี้สายลับทั้งหลายนะครับจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับนี่แหละครับเมื่อเราฝึกสมาธิปัญญาเกิดความรู้เกิดและในที่สุดเขาก็ส่งยานอวกาศไปสองลำครับเดินทางไปที่ดาวอังคารใช้เวลาเดินทาง11เดือนถึงจะไปถึงเพราะมันไกลมากนะอยู่ห่างจากโลกของเรามากเลยแล้วก็ตอนแรกๆก็ดาวอังคารก็อยู่ใกล้โลกเรานะครับเสร็จแล้วเขาก็ส่งขึ้นไปแต่แล้วดาวการก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนะครับไปทางนู้นแล้วเราก็ให้มันตามไปตามไปจนถ้ามันไปอยู่อีกข้างหนึ่งของสุริยะจักรวาลนะครับถึงจะไปถึงเพราะฉะนั้นการเดินทางใช้เวลาตั้ง11เดือนก่อนจะทางกันนะครับนะแล้วพอไปถึงมันก็อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยนะครับไปโคจรรอบๆดาวการนะครับแล้วก็เครื่องที่ผมสร้างไว้ก็อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงข้างล่างเอาล่ะพอเขาพร้อมเมื่อไหร่เพ
แล้วเขาถ่วงเวลามากเลยครับจริงๆเขาพร้อมก่อนหน้านี้ตั้งนานนะครับหลายเดือนแต่ก็ไม่ยอมให้มันลงเขารอคอยวันที่เขาต้องการให้มันลงก็คือวันที่4กรกฎาคมปีคศ1976 76เกิดหรือยังครับเกิดแล้วเหรอยังก็ยังไม่เกิดโอเคนะครับนานมาแล้วนะครับ1976นะครับปีนี้155ไม่รู้อะไรไม่รู้19ไม่ใช่2015ใช่ไหมครับ2014เรื่องบวกลบกันเองนะครับว่ากี่ปีแล้วนะฮะเอาละที่เขาให้ลงวันที่4กรกฎาคมก็เพราะว่าเป็นวันชาติของอเมริกาเขารออยู่เฉยนะฮะไม่เอาลงรอจนกระทั่งได้จังหวะวันที่4กรกฎาคมเขาจะได้ฉลองวันชาติของเขาโอ้ชาวอเมริกันฉลองกันใหญ่โตเลยโอ้เราประสบความสำเร็จสามารถส่งยานอวกาศไปลงดาวคานเป็นประเทศแรกนะครับนะฮะเขาดีใจกันใหญ่ไม่พูดสักคำว่าคนไทยไปช่วยเขาแต่แล้วครับก็ให้เขาฉลองไปนะฮะเสร็จแล้ว เขาก็ให้ลงในปี1976เพราะอะไรเพราะว่าปี1776เป็นวันเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านั้นไม่มีสหรัฐอเมริกาไม่มีประเทศนี้เป็นแค่เมืองขึ้นของอังกฤษบ้างของฝรั่งเศสบ้างแต่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกายังไม่เป็นประเทศเขาได้รับอิสรภาพในปี1776งั้น1976ครบ200ปีพอดี